วันนี้เราพากันขึ้นมาอยู่มุมบนนะครับมาชมบรรยากาศของการเดินนะครับที่ทยอยเดินเข้าสู่จุดตรวจค้นนะครับเราพาไปชมกันสดๆเลยก่อนจะเข้าสนามตอนนี้เราพากันเข้าไปชมในสนามไม่ได้เราพามาชมนอกสนามกันให้คึกคักก่อนครับแล้วก็ในบริเวณจุดตรวจบัตรเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับเป็นการตรวจค้นทั่วไปนะครับเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลแล้วก็ประชาชนนะครับมีแฟนบอลทยอยไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาอยู่เป็นหนึ่งคนนะครับเป็นแฟนบอลพันธุ์แท้นะมาสัมภาษณ์กันหน่อยว่าจุดตรวจเนี่ยแต่ละรอบเป็นยังไงดีไหมหรือว่ายังไงต้องปรับปรุงยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นการนำข้อมูลไปพัฒนาต่อนะครับบรรยากาศข้างหน้านี่ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับแฟนบอลก็ยังทยอยไหลเข้ามาตอนนี้เวลาประมาณ18 นาฬิกานะครับอีกประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับทีมชาติไทยจะลงสนามเราไปหาเหยื่อกันสักหนึ่งคนครับอะไรที่เป็นที่เจ้าหน้าที่โอเคครับพี่ครับผมพี่เป็นใครมาจากไหนครับอ๋อผมชื่อหินครับเป็นกองเชียร์ไทยครับเรามาดูไทยทุกแมตช์ที่เตะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับครับพี่มาดูการตรวจคนอย่างเงี้ยพี่มันเป็นเหมือนกันทุกรอบไหมหรือยังไงเมื่อครับหลังๆเนี่ยเหมือนกันทุกรอบครับแล้วก็ก็ยินดีนะครับเพราะว่าจะได้เข้มข้นป้องกันสิ่งต่างๆเข้าไปในสนามครับรู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมครับเวลามีพี่เข้ามาตรวจรู้สึกปลอดภัยขึ้นครับก็อยากให้มีการสืบแทนแบบนี้พัฒนาไปนิดนึงไอ้ตัวแผนกั้นนะครับอยากให้ขาแคบตรงนี้นึงเดินลำบากนั่นเองครับโอเคครับผมขอบคุณมากอีกเรื่องนะครับคุณประจิตชัยไทยวันนี้เป็นไงผมว่าชนะชนะสายสกอร์เลย2-0 2-0 นะครับครับผมโอเคครับคุณประวัติขอบคุณมากครับครับบรรยากาศหลังจากผ่านจุดตรวจบัตรมาแล้วนะครับจะมีแฟนบอลการเดินถ่ายรูปการเป็นจำนวนมากเลยอ่ะค่อนข้างคึกคักเหมือนกันครับพอหลังจากเดินผ่านจุดตรวจขึ้นมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบอกว่าโซนไหนสามารถเดินทางไปได้ทางไหนนะครับจะมีทางซ้ายและขวานะครับรับรองว่ามาถึงสนามแล้วจะไม่มีหลงแน่นอนครับแล้วก็ช่องแต่ละช่องนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ2 คนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถผ่านไปได้เร็วยิ่งขึ้นครับแต่บางวันนี้ก็มีทั้งทุกเพศทุกวัยครับเด็กเล็กแดงบางคนมาเป็นครอบครัวก็มีให้เห็นครับโอเคครับก็เราก็ทิ้งท้ายกันไปด้วยบรรยากาศการตรวจบัตรการตรวจอำนวยความสะดวกบูธนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมเกมการแข่งขันกันในเวลา19:30 นกันครับครับ